แล้วกันเนาะตอนนี้คุ้มเสน่หาแล้วนะค่ะฟีดแบ็กก็ดีค่ะก็ขอบคุณแฟนๆนะคะทุกคนที่รอติดตามค่ะเป็นยังไงก็เห็นชื่นใจยังไงบ้างชื่นใจก็แบบมีคนบอกว่าแบบมาราศีปากจัดอะไรเงี้ยปากแจ๋วก็ถือว่าแบบโอเคเราทำของเราแบบเต็มที่แล้วใช่ค่ะก็จะเป็นบทที่แบบจริงๆยากมากเพราะว่าไดอะล็อกยาวมากเยอะมากค่ะแต่เราก็แบบเต็มที่ค่ะจริงๆแบบเวลาเข้ากับบิวเพราะว่าจริงๆสนิทกันอยู่แล้วเวลาเข้าฉากแบบฉากที่แบบฉากดาหรือฉากอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยซีเรียสแต่จะเขินเวลาแบบเข้าฉากเลิฟซีนเพราะว่าด้วยความที่สนิทกันแล้วพอเราไม่เคยเห็นเพื่อนแบบมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเพื่อนมาเล่นแบบน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กแล้วเราแบบขนลุกกลายเป็นงานไปค่ะสบายใจค่ะเพราะว่าจริงๆเหมือนทำงานร่วมกันมาหลายเรื่องแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้คู่กันใช่ค่ะเป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกเรากดดันไหมเราเป็นนางเอกคนแรกให้เขาอะไรไม่กดดันเพราะว่าเขาเก่งอยู่แล้วเขาทำกันบ้านมาดีมากเขาตั้งใจอะไรนะคะฟีนเขาจะแบบฟีนจากเมคาต่อมาอยู่แล้วคือเขาจะมีฐานจากสาว5ก็จะแบบมาดูคงเสน่หาด้วยก็ตอนที่ตัดงานไปเนี่ยนะคะอะไรนะคะเสร็จงานนอกจากนี้อะไรค่ะตอนนี้ก็ถ่ายทำเรื่องมาเฟียลอมซิ่งอยู่ค่ะก็ถ่ายคู่กับฟีฟ่าร่วมงานกันเป็นเรื่องที่สองใช่ค่ะสนุกมีร้องเพลงด้วยเป็นนักร้องลูกทุ่งค่ะก็จะได้เห็นคลิปคาแรคเตอร์เป็นนักร้องสาวใช่ซึ่งกดดันเหมือนกันนะกดดันมากเพราะว่าเราไม่ได้แบบเราไม่ได้เป็นนักร้องอยู่แล้วแล้วเราไม่เคยแบบมั่นใจกับการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ยากมากค่ะแต่ก็จะมีพี่ทีมงานแบบช่วยเหลืออยู่ตลอดร้องเองค่ะเองตอนแรกทำไมเราตัดสินใจเล่นนะเพราะว่าเราไม่เคยร้องนะเราอาจจะมีความกลัวกลัวแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นบทที่ท้าทายแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้เล่นบ่อยๆใช่ค่ะก็เห็นผู้ใหญ่แบบว่าส่งบทให้อ่านก็อยากรับละครเย็นค่ะละครเย็นรับได้อีกนะคะยังว่างอยู่ยังพลิกขับสุดต่ออาทิตย์ว่างอยู่รับงานได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยไงสัญญาต้องแม่นางเอกละครเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็รับได้อีกค่ะเพราะว่ามันยังไม่เต็มรับได้อีกค่ะก็ดีใจค่ะดีใจขอบคุณทุกคนค่ะดีใจก็แบบดูแม่นางเอกสัญญาค่ะชีวิตอะไรนะคะการชีวิตการทำงานการใช้ชีวิตต่างๆก็จริงๆให้คิวแบบให้คิวละครเต็มที่เลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าวันไหนเขาไม่มีคิวถ่ายอะไรเงี้ยเราก็ถือว่าเป็นวันพักผ่อนค่ะทีมงานยังไงก็ต้องรับใช่เรารับงานก่อน7วันก็สู้ชอบไม่ชอบอยู่บ้านแต่ว่าถ้าอยู่บ้านก็นอนค่ะนอนก็แบบพักผ่อน7ชั่วโมงอะไรนะคะมีเป้าหมายอะไรในการทำงานที่มันเป็นสาเหตุให้เราทำเรื่องงานก่อนทุกอย่างจริงๆอยากรับทุกงานเลยแต่ว่าก็มันก็จะแบบมากไปถ้าสมมติว่าเรารับทุกงานอะไรเงี้ยเราก็ดูเป็นงานไปที่แบบผู้ใหญ่แบบมอบหมายโอกาสให้ดีกว่าจริงๆอ่ะหนูรู้สึกว่าหนูยังไม่ได้แบบแพลนไว้ว่าหนูจะซื้ออะไรแต่หนูแค่รู้สึกว่าหนูเห็นตัวเลขในบัญชีหนูก็แบบแฮปปี้แล้วถ้ามันยังเหลือเยอะอยู่ก็คือทำงานก็คือเก็บหมดค่ะใช้ไม่ใช้ทุกวันนี้ก็คือตังติดกระเป๋าก็มีแบบไม่ถึงพันนะคะเก็บมาเข้าบัญชีหมดไม่ใช้งบลูกค้าสุดมันแค่แบบตัวเลขก็คือมีความเราเห็นตัวเลขเรามีความสุขแล้วเราก็หายเหนื่อยแล้วไม่ได้ตั้งใจจะเอาไปทำอะไรด้วยยังไม่ได้แพลนค่ะแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็อาจจะทำธุรกิจหรืออะไรในอนาคตแต่ว่าตอนนี้ยังฉันมีซิกเกอร์ฉันมีแดนเนียขอบคุณค่ะ